กรมทางหลวงชนบทเปิดโครงการอบรมกลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคเหนือรุ่นที่3เมื่อวันที่5มิถุนายน2560นายประศักดิ์บรรทุนาครองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานเปิดโครงการอบรมกลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบทรุ่นที่3โดยมีนายอภิชัยธีระรังสิกุลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่10เชียงใหม่และนายธนชัยอินทรสอนผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวเป็นวิทยากรซึ่งโครงการอบรมกลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบทจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครทางหลวงชนบทที่เป็นครูอาจารย์ในโรงเรียนที่อยู่ในสายทางหลวงชนบทได้ทราบถึงบทบาทภารกิจแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทางหลวงชนบทเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยและเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทางในอนาคตโดยรุ่นที่3จัดขึ้นณโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งหมด6รุ่นทั่วประเทศเพื่อให้รองรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท